หยุดดูคลิปสักแป๊บใครอยากมีไอเดียเทพๆตัวดีๆแรงสูงวิลเลจสวยเวเล่นราคาเริ่มต้นเพียง50บาทพี่ขอแนะนำเพจแอดมินต้น TP7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม RV ที่ปลอดภัยไม่โกงทางช่องพี่รับประกันความปลอดภัยได้เลยใครสนใจไอดีทักไปทางเพจได้เลยพี่จะทิ้งลิงก์เพจที่ใต้คลิปนะครับ The arrows whisper your nameโอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้คนในช่องวันเดย์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปเพื่อนด้วยขอบคุณครับคราวนี้ก็เป็นรีวิวสกินที่ลดราคาเหมือนกันเนาะก็เหมือนวูคองที่เรารีวิวไปก่อนหน้านี้อันนี้จะเป็นสกินของยอดนะที่ลดราคาอยู่เหมือนกันสำหรับใครที่สนใจก็ไปซื้อกันได้นะเราว่าซื้อช่วงนี้คุ้มสุดๆเลยมัน3วันเองมั้งก็ถ้าใครสนใจสกินนี้ก็ลองไปดูกันได้นะเอฟเฟคระดับอัลติเมทก็โอเคอยู่นะก็คิดเห็นไงคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูตัวเกมกันเลยยินดีต้อนรับสู่ ROVโอเคครับก็เข้ามาตัวเกมกันเนาะก็มาเล่นในโหมด 3v3 กันช่วงนี้ติดโหมด 3v3 มากชอบมากไม่รู้สิรู้สึกไม่ได้เล่นโหมด 5v5 เลยรู้สึกว่าเล่นแต่ไม่รู้สึกว่าเล่นแต่โหมด 5v5 เอออยากเล่นโหมดอื่นบ้างก็มาเล่น 3v3 บ้างได้เนาะก็เกมมันอาจค่อนข้างเร็วนิดนึงนะเผื่อใครสนใจก็ลองไปเล่นกันได้นะอุ้ยเกือบแล้วก็เกมนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงกันให้แบทแมนแบกได้มั้ยเนี่ยเกมนี้โอ้ยเจ็บเกือบแล้วนาตาญาโหดเกินโอ้ยจะช่วยแบทอีกไหมเนี่ยต้องช่วยแบทไหมไม่ต้องช่วยหรอกมั้งเอ้ยเกือบแล้วโอ้ยมันบวกมันมากเลยบวกกันเร็วมากเอาเลยโอ้ยไม่ไหวสำหรับ3v3 เนาะก็กลับบ้านไปเติมเลือดกันได้นะโอ้ยอย่างเหนื่อยไปเติมเอาเลือดขึ้นช้ามากเลยออกแล้วโอ้ยแบทโอ้ยไม่โดนนะเสียใจจังไม่โดนเคยเอาใหม่เอ้าแบทบินไปแล้วอยู่ในนี้หรือเปล่านะเอ้ยเขาไปตีมังกรกันเหรออ้าวเอาสิโอ้ยเจ็บน่ากลัวโอ้โหลาวิวฝั่งเราก็คือแครี่2ฝั่งเขาก็คือมีเมดมีแครี่เอ้ยแครี่2เหมือนกันนะโอ้แต่ฟังโอ้ยอย่าแล้วเฝ้าอยู่คนเดียวเลยไม่มาช่วยกันเลยแบทพยายามช่วยอยู่แล้วนะพยายามมากเอื้อโอ้ยคิดว่าจะเก็บทริปเปิลคิวโอ้โหแย่แล้วดูจากสภาพเกมไม่น่ารอดนะครับโอ้ยเอาใหม่ฮึบให้เทลแบกได้ไหมเนี่ยดูจากสภาพแล้วเรากับแบทน่าจะไม่ไหวเอ้ยเทลแบกดีโอ้ยเหนื่อยเออโอ้โหเจอนาตาญาไปนี่คือจอดแหละจริงๆเจอสกินนาตาญาไปคือจอดหมดเลยแย่แล้วเฮ้ยมาโอ้ยไม่โดนต้องไม่กดคิดว่าโดนไม่โดนนะอุ้ยเนี่ยโดนเต็มพลังวิวนี่ใส่ไม่ดีนี่เนี่ยแบทไปก่อนนะครับผมไม่รอดแน่เลยเราโอ้ยอีเอาเหอะสวนกันคนละหมัดอย่างน้อยก็ได้มา1คิวพอได้มาเกมนี้ให้เทลแบกได้มั้ยเนี่ยเทลน่าจะแบกได้นะดูจากสภาพแล้วเราไม่น่าแบกได้ดูจากสภาพโอ้แต่ฝั่งนั้นคือนาตาญ่าโหดมากคิวไป3แล้วอะแย่แล้วไปเทพย้อนนี่ช่วยอุ้ยสังหารมังกรได้แล้วอุ้ยทีมยอมฆ่ามังกรไป2ตัวแล้วอะนี่จะเป็นยังไงต่อนะสำหรับเกมนี้เอ้ยเหนื่อยสตันเยอะจังฝั่งนั้นน่ะเอ้ยอยากสตันเยอะขนาดนี้เอ้ยไปโอ้โหเหนื่อยเลยนี่เนี่ยโอ้ยเจ็บเฮ้ยแบทเอาเลยนาตาญ่านี่ตัวดีเลยเอ้ยเข้า
เยี่ยมสุดเหนื่อยเหนื่อยมากต่อเฮ้ยเฮ้ยโอเคแค่ว่าคือเกมมันบวกกันไวมากอะด้วยความที่แมปมันก็ไม่ได้ใหญ่ด้วยมั้งก็เลยแบบบวกกันบ่อยหน่อยนี่ก็บ่อยเกินจะตื่นเต้นดีนะเล่น 3v3 แล้วว่ามันเร็วดิเผื่อใครสนใจแนะนำมึงครับโอ้ยขอเก็บคิวหน่อยได้ไหมโอ้โหแบทระวังนะแบทระวังคือตอนนี้เหมือนป่าไม่ใช่แบทแล้วนะป่าก็คือเทลเก็บหมดเลยเอ้ยเราเก็บได้อันนี้ก็เป็นน้ำแข็งเนาะอุ้ยโดนมาเจ็บปะล่ะเจ็บไหมล่ะอุ้ยเจ็บไหมเจ็บไหมเอ้ยเคไปเฮ้ยเข้าอีเดียวเยี่ยมเก็บคิวได้สบายใจเย่นี่ก็ขยันฟาร์มเทลอะขยันฟาร์มมากจริงๆเกมนี้เทลแบบขยันฟาร์มอุ้ยค้างโมเดโมเทลคือแบกจริงเทลคือเดี๋ยวแบกเราแบกไม่ไหวเลยอยากแบกมั่งอะเก็บคิวให้ได้ก่อนเพราะตอนนี้คิว2เท่าก็ถือว่าโอเคแหละสำหรับเกมนี้จะจบยังไงเกมนี้แต่มันก็กลัวโดนพิกเหมือนกันนะฝั่งนั้นก็คือแบบค่อนข้างน่ากลัวโอ้ยไม่ไหนมานี่เราเละโอ้ยนาตาย่าโหดจังพุชแบทเก็บให้ได้นะแบทเยี่ยมแบทสุดยอดเฮ้ยแผนส่วนตัวแต่แบทก็ไปเหมือนกันนะโอ้ยเหนื่อยเลยให้เทลแบกทีเอ้ยเทลตีมังกรก่อนโอเคเทลตีมังกรเรียบร้อยเก็บหมดแล้วเหนื่อยสังหารได้แล้วอุ้ยโดนไหมไม่โดนอุ้ยดับมันคิวด้วยเทลก็โหดเกินอยากโหดได้เท่าเทลบ้างแต่ดาตาย่าคือไม่เอื้อเลยดาตาย่าคือแบบตายยากอ่ะจริงโอ้โหเนี่ยไม่เข้าระยะเลยแค่บอลไปก็แย่แล้วเนี่ยจริงอยู่ไหมโอ้ยอยู่นู่นคิวอยู่ในพุ่มอ้าวมาสี่แวนเอ้าไม่โดนนะเสียดายเนอะทำไมปลาไปก่อนเอ้ยโดนแต่ไม่ตายมันเบาอ่ะสกิล2ของยอนถ้าสกิล2มาแรงนะจะโหดกว่านี้มันเบาไปนี่ตีไปแต่เราเรียกว่าอะไรดูเลนให้นะโอเคเดี๋ยวออกเฟรนทูชิ้นสุดท้ายก็คือของตันจบเกมได้เลยนะเนี่ยโอ้ยเหนื่อยโอ้ยมันตื่นเต้นมากเลยเกมมันเร็วได้ใจเหลือเกินนี่สกินสวยไหมเอฟเฟกต์มันก็โอเคอยู่นะสำหรับยอนล่างนี้นี่เสียดายบทมีวาร์ปให้ดูไม่ได้จริงมันวาร์ปได้ด้วยนะอัลติเมทมี5วาร์ปด้วยนะเอ้ยได้คิวด้วยโอ้ยเสียดายจังนี่มีเดียวเองไปเอ้ยเกือบแล้วโอ้ยแรงนะเมื่อกี้แรงนะเป็นชุดเลยโอ้โหอยากจะตีป้อมแล้วเกินตีป้อมแล้วจบเลยได้ไหมไปตีป้อมแล้วจบเลยได้ไหมเดี๋ยวเราตีเองปล่อยอันติไปก่อนดีไหมไปตีก่อนโอเคตีป้อมเลยยาวโอ้ยหรือยังไงดีโอ้ยอีกนิดเดียวเองโอ้ยนาตาย่านี่ใจดีโอ้ยเหนื่อยโอ้ยเทลคือโหดมากคิวไป5แล้วแบบไม่ตายด้วยเจ๋งเกินอ๋อเอ้ยแบทได้คิวแล้วทุกคนดีใจกับแบทด้วยเฮ้ยเหนื่อยเมื่อไหร่จะจบเนี่ยมันลุ้นนะเขย่าจนขาจะหลุดแล้วเนี่ยตื่นเต้นจัดๆเลยฟาร์มเก่งนะเนี่ยทีมเราโอ้ยเราคิวไปแค่3เองอ่ะยอมเราก็เหนื่อยแล้วโอ้โหขยันคิวจริงนะสุดไปเลยไปไม่คือเกมฝั่งนั้นนาตาย่าคือแบกมากโอ้ยเราไม่รู้จะอุ้ยเดี๋ยวกลัวโดนอุ้ยเดี๋ยวโดนพิกอ๋อไม่โดนกลัวโดนพิกมากเร็วโอ้โหช่วยโอ้อุ้ยโยจะช่วยแกไปว่าเขาช่วยเราต่อโอเคปากเรียบร้อยเหนื่อยโอ้ยไม่โดนอ่ะคิดว่าจะโดนสักหน่อยนึงคิดแบบจะมีการเปิดแมปเล็กน้อยอะไรเงี้ยเอ้ยเฮ้ย
เฮ้ยเฮ้ยดีนะเทลฟื้นโอ้ถ้าเทลตายคือแย่เลยนะเกมนี้มีคนแบกเลยนะเทลตายเอ้ยเฮ้ยอันนี้เดียวเยี่ยมเก็บได้คนนี้ฆ่านาทายาคือฉันเองนี่แหละตัวลายโคตรโอเคเดี๋ยวจบเลยจบเกมเลยไม่สนใจแวร์แล้วเฮ้ยชนะก็ไม่คิดว่าชนะลุ้นมากโอ้ยโอเคครับเดี๋ยวดูสกอร์เกมนี้กันนะว่าเป็นยังไงโอ้โหคิดว่าจะแพ้ตอนแรกมันแบบเดือดอยู่นะยังมีเทลแบกเนาะโอ้ยสกิลเทลสกิลนี้ก็สวยนะได้มาจากในเกมจากอันดับปะเล่นครบ10ครั้งแล้วถึงยศอะไรอาจจะไม่ได้ละก็จะได้สกิลเทลนี้มานะก็ถ้าใครสนใจก็ไปซื้อหากันเอ้ยไปเล่นหมดจากอันดับเนาะก็ได้กันแล้วล่ะสกิลนี้ของเทลก็สวยนะสวยแนะนำเดี๋ยวสำหรับใครที่ไม่ค่อยมีสกินก็อีกหนึ่งสกินที่แนะนำเลยนะครับก็สำหรับเกมนี้เนาะคิวไป5ตาย4แอสซิสต์4เนาะแต่สู้เทลไม่ได้เลยคิวไปตั้ง6แถมไม่ตายตั้งหากโคตรเก่งอ่ะอยากเก่งได้เท่าเทลบ้างอ่ะอันนี้ไอเทมที่ออกเนาะก็ออกตามที่เขาแนะนำเลยไม่ได้คิดอะไรเองเลยก็เขาแนะนำอะไรมาก็เล่นนั้นอ่ะสำหรับรายละเอียดในเกมนะครับก็สร้างความเสียหายไปได้ 46.9% รับความเสียหาย 37.2% แล้วก็เข้าทีมไฟทั้งหมด9ครั้งนะครับก็คิดเห็นไงสกินนี้ของยอนก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะก็ฝากสปอนเซอร์ของเราด้วยเพจแอดมินต้น TP7 เพจรับซื้อและขายรหัสเกม RV นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปเพื่อนๆด้วยขอบคุณครับสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับฝันดีนะบาย